ั่นไปนั่นอย่าไปนั่นอย่าไปนั่นอย่าไปนั่นกุ้งกุ้งไม่เอากุ้งไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไปไปไปเดี๋ยวไปคุยกันที่ข้างในไปไปไปคุยกันที่ข้างในก็คืออยากให้มาคุยกันไม่ใช่อะไรหรอกอย่าอ่อนไม่คุยดูเสียเวลากับมันรักเขาแต่เขาไม่รักตอบเซลล์หนุ่มแจ้งความจับสาวหลอกเปซื้อทองให้ไป 75,000 แต่ไม่ได้อะไรกลับมาสาวได้ยินแล้วเดือดเอ็งไอ้นี่ยังไงมึงเป็นคนให้ของมึงเองกระโดดถีบหน้าโรงพักเรื่องราวความรักจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะโอนตอนไหนอะไรนะโอนยังโอนยังอะไรนะโอนมาบ่ายครึ่งแล้วนะอะไรนะผมว่าจะโอนไปบ่ายครึ่งไงอ๋อเขาก็เลยทวงมาว่าบ่ายครึ่งแล้วนะโอนหรือยังอะไรเงี้ยนะเลื่อนไปต่อโอนมาด้วยอะไรเงี้ยนะเก่งนักเหรออย่าไปนั่นไปนั่นอย่าไปนั่นอย่าไปนั่นอย่าไปนั่นกุ้งไม่เอากุ้งไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไปเดี๋ยวไปคุยกันที่ข้างในไปไปคุยกันที่ข้างในก็คืออยากให้มาคุยกันไม่ใช่อะไรหรอกอย่าอ่อนไม่คุยดูเสียเวลากับมันการนี้สามก็ไม่คุยเรื่องเลยตอนนี้ให้การก็ไม่คุยแล้วนี่เราต้องการชนเรื่องของเราเนี่ยดีแล้วแต่ส่วนที่เนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยว่าตัวไหนมันก็ผูกตัวด้วยทำไงผูกตัวด้วยทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยเดี๋ยวเขาได้สามหลังเลยครับผมจะโอนเงินให้คุณมันถามอะไรจะเอาทำไมจะโอนให้คุณไงผมกลัวเรื่องที่แน่ใช่ที่แน่โทรศัพท์เลยไม่ใช่กดว่าเขาติดครับเรื่องเงินแล้วเขาบอกว่าเขาแสดงเป็นต้องการพ่อท่านต้องการอะไรฮะต้องการคืนดีไหมต้องการคืนดีการทรัพย์สินต้องการคืนไหมถ้าผมรักดีผมไม่ต้องการไม่ต้องการคืนถ้าได้สิ่งตอบแทนจากที่เราพึงมีพึงได้พอใจเราไม่ต้องการทรัพย์สินคืนยอมคบกับเขาใช่ไหมกลับมาคบกันเถอะอันนี้กลับมาคืนดีกันเถอะกุ้งอย่างนี้เราผมถามกุ้งนะตุ้งพูดเต็มที่เลยพูดกระชับหน่อยนะกุ้งมีความเห็นยังไงครับการคบหากันตั้งแต่แรกหนูแจ้งไว้แล้วว่าหนูไม่ได้ชอบพี่แต่เขาพยายามที่จะติดต่อดันทุรังมาให้หนูเองแล้วการที่เขาโอนเงินมาให้หนูไม่ได้หลอกลวงเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะโอนให้หนูเงินอยู่ในโทรศัพท์ของเขานิ้วเขาเป็นคนกดโทรศัพท์เองกุ้งคิดว่าเขาให้แล้วหนูไม่เจ็บหนูไม่ใช่ไม่ถึงโอเคนี่กุ้งคิดว่าเขาให้ด้วยเสียหาเราใช่ไหมใช่เขาเสียหาหนูเองเขาถึงให้การนี้แล้วการซื้อทองเนี่ยเขาเป็นคนพันไปนะทองเราได้บังคับเขาไหมไม่ได้บังคับหรอกถ้าพี่ไม่โอนมาหนูก็เฉยเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่มีเงินให้หนูไม่โอนใช่ไหมพอแล้วใช่กุ้งครับเนี่ยเกมว่ายังไงบ้างครับเกมว่ายังไงบ้างครับเจนเอาตรงๆตามหลักฐานที่เราโอนให้กุ้งนะ 75,000 มั้ยรวมทองด้วย 75,000 มั้ยเจนว่ายังไงฉันไม่รู้เท่าไหร่คุณเอาถามไม่กินนานยืนยันได้ว่า 75,000 นะคุณโอนให้ฉันเองฉันไม่เคยบังคับฉันบอกว่าถ้าไม่โอนมาก็ไม่คุยมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะคุยหรือไม่คุยกับคุณก็ได้โอเคเข้าใจโอเคแล้วเขาได้บังคับเรามั้ยก็บังคับนิดหน่อยบังคับยังไงเดี๋ยวผมถามอีกเขาบังคับลักษณะยังไงครับนี่ท่านทนายท่านฉันจะถามพ่อแม่คุณอย่าเพิ่งไปใช่ผมจะเพิ่งถามคุณคำบังคับยังไงฮะโอ้ท่านทนายได้ยืนตัวสั่นเหมือนผมเลยไม่ต้องถ่ายมาทางหนูนะคะผมไม่ได้ถ่ายทางพี่ใจเย็นกุ้งเออครับเขาบังคับที่ว่าเราบังคับยังไงนี่ท่านทนายท่านยืนอยู่ด้วยครับเป็นพยานได้ครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาโทรมายังลักษณะยังไงครับแบบด่าผมแบบกูมึงทุกอย่างก็ใช่ยังไม่เป็นไรฮะทุกวันทุกคำสุภาพไม่เป็นไรแต่ว่าที่เขาขู่บังคับเนี่ยก็บังคับอย่างไรฮะถ้าไม่โอนมาก็ไม่ต้องคุยต่อเลิกคุยกันโอเคแค่นี้มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมครับผมก็เลยโอนให้เขาอีก 5,000 โอเคครับโอเคกูจักคือว่าเขามีคนแนะนำให้แล้วผมก็เห็นผมก็ชอบแล้วเราก็ทักแชทคุยกันคุยกันก็มีแต่ขอตังค์ผมอย่างเดียวแล้วผมก็ใจดีผมก็โอนไวให้ด้วยนี่แหละผมอยากทราบสาเหตุว่าเป็นไรโอนแล้วทำไมถึงเงียบใส่ผมผมอยากรู้แค่นี้ผมต้องกันมาตั้งแต่ตอนไหนครับก็ก่อนปีใหม่ครับพี่ก็คือเริ่มรู้จักกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำให้ครับคุยกันครั้งแรกก็วันที่20ธันวาครับนั่นก็คุยกันก็ไม่เท่าไหร่ก็บล็อกกันต่างคนต่างบล็อกครับเมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมาก็คุยกันอย่างจริงจังครับขอตังค์ผมใช้ผมก็ให้ใช้ครับก็นึกว่าแต่ผู้หญิงคนนี้จะรักผมเต็มที่แต่เขาไม่รักผมไม่ต้องการผมผมรู้ทีหลังผมเสียใจมากพี่คือเราคิดจะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้ครับผมครับแล้วตอนระหว่างคบกันคุยกันนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงอ่ะเขาก็มีแต่อยากได้อย่างเดียวพี่ถ้าว่าโอนมายังพี่ถ้าโอนไม่ให้หนูจะไม่เลิกคุยกับพี่ถ้าไม่โอนให้ไม่คุยครับผมก็ไปกี่ครั้ง
กู้เงินก็หลายครั้งไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมครับเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินก็ 75,000 นี่ที่โอนไปโอนมันหลายครั้งไงรวมๆดูไปเสร็จกันแล้วแล้วเห็นบอกว่ามีซื้อของซื้ออะไรให้ก็ซื้อให้คือซื้อแหวนให้1สลึงเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาครับราคาเท่าไหร่ 7,800 เป็นแหวนทองเป็นแหวนทอง1สลึงคือเราไปพาไปซื้อกันที่ร้านทองเลยครับผมซื้อร้านทองเลยก็เขาก็พยายามติดต่อมาแรกๆหนูก็บอกไปแล้วว่าหนูไม่ได้ชอบเขาแต่เขาก็บอกว่าขอโอกาสหน่อยบอกอยากคบก็คบหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูตกลงว่าจะคบเขาเขาก็ทักเฟซมาทักไลน์มาหนูก็บอกว่าถ้าพี่คบหนูพี่ซัพพอร์ตหนูได้เพราะว่าหนูมีหนี้มีสินเยอะหนูก็บอกแบบนี้ครับแล้วหนูก็พี่หนูขอตังค์หน่อยสัก 1,000-2,000 นี้แรกๆเขาก็บอกมาหาพี่หน่อยไปกินข้าวหนูก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปกินข้าวนะเขาก็พาไปแล้วเขาก็โอนเงินให้อันนี้เขายินยอมที่จะโอนเงินให้ทุกครั้งที่ขอเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่โอนให้กี่โมงกี่โมงก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเรื่องของวันวาเลนไทน์ที่ว่าเขาซื้อทองให้ใช่หนูบอกว่าพี่วาเลนไทน์นี้จะได้อะไรเนาะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่พาไปซื้อแหวนแล้ววันนั้นเขาก็ผิดนัดหนูก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่คุยหนูก็ขี้เกียจคุยหนูก็ทำงานครับเสร็จปุ๊บวันนั้นเขาก็เลยพาไปซื้อแหวนเขาก็ไปรออยู่ที่ร้านทองแหละครับแล้วเขาก็ซื้อให้เองครับก็เท่าทุกวันนี้แล้วเห็นบอกว่าเขาโอนเงินให้เราถึง 75,000 นี่จริงไหมไม่ถึงค่ะเจ้าเงินประมาณแค่ 30,000 มีสลิปในการโอนแต่ว่ามันเดี๋ยวต้องหาสลิปไม่ถึง 70,000 ก็คือเรายืนยันว่าเราได้เงินจากเขาแค่ 30,000 อ่ะนะประมาณนั้น 30,000 ประมาณนั้นค่ะครับแล้วหลังจากนี้ที่เข้ามาคุยกันแล้วเนี่ยหลังจากเคลียร์กันแล้วเนี่ยมันวันนี้มันเคลียร์กันจบมั้ยยังไงก็จบค่ะเพราะว่าหนูจะใช้หนี้เขาที่หนูในการที่ยืมมาแค่จํานวนแค่ 4,000 บาทแต่เนี่ยหนูเป็นคนเอ่ยปากยืมเขาเองใช่แต่ว่าจะใช้แค่1เดือน 2,500 แค่2เดือนเท่านั้นให้มันจบแค่ 4,000 ก็ตามระยะเวลาที่คุยกับเขาใน2เดือนเนี่ยไม่รู้สึกชอบกันเลยเหรอหนูไม่ชอบคนประเภทนี้คนที่พยายามที่จะลุกเล้าทางเพศคุกคามทางเพศมีอะไรก็จะพยายามแต่ว่าจะไปเข้ารีสอร์ทการมันต้องใช้เวลาและต้องดูใจกันไปนานๆไม่ใช่จะพาเดี๋ยวจะเข้ารีสอร์ทแต่วันนี้คือยอมจบจบค่ะเพราะว่าหนูไม่เอาเขาอยู่แล้วครับแล้วเงินที่ยืมเขาคือเท่าไหร่ที่บอกจะคืนให้เขา 4,000 บาทอันนี้คือเรานัดกันต่อหน้าร้อยเวรว่าจะคืนอ่ะนะเออปากในการยืมครับแต่จริงๆขอย้ำพูดตรงนี้ว่าการที่เขาโอนเงินให้อ่ะมันไม่ได้เป็นการลวงหลอกของคุณเพราะคุณเสน่หาฉันเองคุณยินยอมที่จะให้ฉันเองครับโอเค